โพสท่าแอคชั่นการอย่างเต็มที่เลยนะคะน้องๆนักล่าฝัน AF True AF 6ค่ะทั้ง12คนเลยนะคะโดยพวกเขาเนี่ยก็ยกขบวนกันมาถ่ายปกอัลบั้มแรกในชีวิตค่ะซึ่งแต่ละคนก็เรียกว่าเปลี่ยนลุคไปเลยนะคะแต่ก็ยังคงคอนเซปต์ความเป็นตัวของตัวเองไว้ค่ะโดยได้สไตลิสต์สาวคนเก่งค่ะอย่างเอสสัติการนะคะแล้วก็น้องชายอย่างออโต้ธนพลมาดูแลน้องๆในอัลบั้มนี้ค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะก็คือมันเริ่มตั้งแต่แต่งดูเห็นชุดเห็นแต่งหน้าออกมาทำผมออกมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุยกับพี่ๆเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตื่นเต้นค่ะว่าโอ้ฉันได้เป็นศิลปินมีเพลงของตัวเองแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยโอ้ยกว่าจะได้แต่ละท่านะคะปกติไม่ค่อยถนัดโพสแบบว่าเป็นทางการอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมาโพสเป็นทางการก็ค่อนข้างใช้เวลาเหมือนกันนะคะก็เกรงใจพี่ๆเขาค่ะแต่ก็ผ่านพ้นไปได้ค่ะการถ่ายครั้งนี้จะเป็นเหมาะกับคาแรคเตอร์ของแต่ละคนค่ะชอบครับก็คือว่ามันเป็นสไตล์แบบค่อนข้างเขาเรียกว่าเออร์แบนนะครับเออร์แบนดีไซน์คือเออร์แบนดีไซน์มันจะดูเหมือนกับว่าแต่งตัวแนวดิบๆแต่ก็คือผสมแบบแฟชั่นเข้าไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับพี่เอก็ช่วยให้พวกเราเหมือนว่านำจุดเด่นของพวกเรานะครับแล้วก็ดึงความเป็นอย่างที่แม็กบอกคือดึงความเป็นเออร์เบิร์นเป็นเลือดใหม่นักล่าฝันเลือดใหม่ออกมาสู่ทุกๆคนนะครับอย่างเห็นได้ชัดเลยสิ่งแรกเลยที่พี่เอทำก็คือน้องผู้หญิงหลายคนมีการเปลี่ยนลุคมีสีผมนุ๊กนิกตัดผมสั้นตื่นเต้นปะตื่นเต้นมากครับคือแบบเปลี่ยนลุคไปเลยอะครับแล้วก็เรื่องเสื้อผ้าทุกอย่างก็อย่างที่ซันนี่บอกคือตามคาแรคเตอร์ของนักล่าฝันทุกๆคนครับแล้วก็พยายามให้พวกเราดูผอมกันที่สุดค่ะเท่าที่จะทำได้ค่ะถึงแม้ว่าสาวเอสสิการจะเคยผ่านงานการเป็นสไตลิสต์ให้กับศิลปินมาแล้วมากมายแต่ครั้งนี้เธอบอกค่ะว่าหนักเอาการอยู่เหมือนกันก็แหมเจอเข้าไปตั้ง12คนนี่คะคือด้วยตัวเองอ่ะเวลาเอ๊ะเห็นไงไม่อยากให้คนเห็นว่าแบบเฮ้ยนี่คือ AF6 แล้วไม่รู้ว่าเอ้ยคนนี้คือแอนคนนี้คือซานิคนนี้คืออะไรอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเราน่าจะขยายความจากคาแรคเตอร์ของเขาอ่ะให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างซานิเขาก็ค่อนข้างชัดว่าเขาจะห้าวห้าวร็อกร็อกอะไรเงี้ยหรือว่าน้องแอนก็จะเป็นแบบคุณหนูสวยเลิศอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันไปสำหรับเอ๊ะดูแปลกและแตกต่างไหมครับเคยจะถ่ายแล้ววันนี้มาเป็นจริงๆก็ทำศิลปินมาหลายคนนะคะคือตั้งแต่แบบตั้งอยู่ IS Grammy อะไรเงี้ยก็ทั้งโฟร์มอสทั้ง BOY ทั้งอะไรเงี้ยค่ะทำมาแต่อันนี้หนักสุดเพราะว่า12คนไม่เคยทำศิลปินทีเดียวเยอะขนาดนี้มาก่อนเป็น12คนที่คนละ2ชุดด้วยทั้งหมดเป็น24ชุดอ่ะก็หนักเอาการ6ตุลาคมนี้นะคะเตรียมพบกับซิงเกิลแรกของ12นักล่าฝันสายเลือดใหม่ไฟแรงแห่งปีกับเดบุตอง AF6 The Album ค่ะThank you.